คนที่เขาไปรักษาสิวแล้วแบบเหมือนเคยได้รับยาเป็นสเตียรอยมาเป็นประจำอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบสิวสเตียรอยนี้มีวิธีทางแก้ยังไงบ้างอะแน่นอนเลยนะสิวสเตียรอยเนี่ยกิ่งเน้นเลยค่ะว่าการฟื้นฟูจากภายในด้วยวิตามินผิวเนี่ยสำคัญแล้วก็ดีมากๆนะคะอย่างที่เรารู้นะคะว่าสเตียรอยเนี่ยเมื่อเราใช้ต่อเนื่องนะคะมันจะฝังลึกที่ผิวเนาะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะเป็นผิวที่อ่อนแอบอบบางนะคะก็จะแพ้ง่ายไวต่อแสงนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะตัววิตามินผิวค่ะจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูจากภายในเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างผิวใหม่ให้แข็งแรงกว่าเดิมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการขับเอาพวกสารพวกสเตียรอยที่ตกค้างในผิวค่ะออกจากผิวเรานะคะโอ้โหฟังแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะว่าจริงๆแล้ววิตามินผิวเฟรย่าเนี่ยถือเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่เป็นสิวทุกประเภทเลยนะคะ